ุ่มสวากุมลุนในมกันกรรมที่ไอเดียทอกในสาปอดิมินเดแคมโบเดียเดลี่ในขนมเรตไรนี่เป็นขบวนระบายเยิ้งคือโลกเรตสมบัติโลกคือเชียเนตโตสู้มาเตดัมเบย์สไลพิบขนมตึกในสหรัฐอเมริกาไฮโลก็เชียประเทศสมาคมกอลบอตกอลิติดาขมายขนมติกรงลาสเวกัสในรัฐเนวาดาไฮมวยรูปเทียดคือโลกสโลนสโลนสกามิชุนเกย์พร้อมเพียงสันติพิบติกรงปารีบานในขนมเรตไรนี่เวียกเป็นแต่ปีหนึ่งโจรวมพิพิษาตะลุประเทศระบาดแสดงปีจัดรันในการสำลับหรือกลุ่มประชาธิปไตยในกัมพูชีบาปประสันบาลูในเรื่องมีสำนวนริยบอสม์เซเซในขนมปรับคอมเมนต์ในการปฏิบัติสารบอยเยิ้งตามอาศัยฐาน www.facebook.com/withoutfearofeverkh บานในปีนี้ยื่นบานจวบโลกเรตสมบัติให้นั่งโลกสโลนสโลนหายบาสม์จมเรียบสู้โลกเรตสมบัติบาบัดลูกเรศสมบัติส่งบักไมโครโฟนพองบัดส่งอันมิวต์บัดบัดส่งจมรีบสู่ลูกสาดน้ำลูกสโลนให้หนึ่งบอกโอนได้สดับวิจุคัมโบดีเดลีนี่บัดบัดออกคุณชราลูกเรศสมบัติลูกสโลนสโลนส่งจมรีบสู่สกสบายเชื่อเต้บัดลูกสโลนสโลนบาทลูกสโลนสโลนส่งอันมิวต์ไมโครโฟนพ้องบาทบาทอะไรนี่เคยถ่ายรูปลูกสโลนสโลนกับบรรทายสมเลยระบาดลูกสโลนสโลนหาโดยชีอัดลือบาทลูกสโลนสโลนลือขยมเทบาทบาทขยมกึศหาประหายชีอินเทอร์เน็ตระบาดลูกสโลนสโลนประหายชีมีปัญหาอาสบักซาวิบ่าก็ปัตย์โดยโลกเรศมัดโลกดังสราบหายท่าเราเกิดปรอมเปลี่ยนสันเดพิบติกรงปารีชนะมือป้อนประบรกายสมวยกัมพูชีบานประกาศตัวยกระบอบปิเชตปัตย์สไลพุปะเนื่องบานใจขนมรัฐธรรมนูญระบกล้วนบานอย่างฉบับขนมขนมเบตรามวยปัตย์ระยะเปียงสามสิบชนะมุกนี่ตรายเกิดมือขึ้นท่าประชาธิปไตยในกัมพูชีได้ดักนอมคณะปะประชาชนกัมพูชีระบอบลูกคนแสนบานทะเลจ้องนักดาถอยกร้อยปีมาชนะเติมมาชนะปีมานัดเติมมานัดบาดโดยเช่นตาประชาธิปไตยในกัมพูชีมีนวัยปลายปลุกได้ที่กร้อยรัฐบาลทำไมหรือก่อนในยุโรปมันไตรทำไมโจดักนอมประเทศอริยะเปย์ประมาณจึกบุญใครมาได้บ่าลูกเรศสมบัติสมเชยบาดสมองคนลูกสานะนั่งเอาไว้ได้ยังบานเคยการดักนอมระบอบโลกคนมาไหนได้บรรทออมนายอมปีโลกคนสายเมาหนึ่งคือโกนิโยบายโกนิโยบายได้กอดบานปัญญาจัตถากอดหนึ่งดาวตามโกนิโยบายระบอบปกระบอบปอดกอดหนึ่งเราให้คือมีนเอาไว้ปลายโปรเตคือมีแต่หยับดังหยับลางให้สำหรับที่พิจิตรไตนึกตรกไม้หนึ่งบางยังยี่อัมพีการถอยกลอยจะวิ่งอัมพีการปรองเปลี่ยนมาไปไม่ตลาชนำการสมวยนั้นคือยึดดังท่าโกลกาสำคัญนั้นคือบังรวมจีดแต่ไว้ได้ยึดบ้านคืนโลกฮอนไซน์ได้กดกระดับกระดับของงานนั้นกลอยปีบอชนาวในชนำการสมัยมกคือการได้กดปลายุทธศาสตร์ได้ท่าชเนียพอนกดนั้นคือปลายแต่เลยเนี่ยฤทธิพิจิตรปฏิถึงอ๋อคือกอดสำหรับและที่พิจิตรปฏายตั้งปีชนามเก่าสบายนึงเราโคตรมาดอสับไงนึงเราดอบำบัดคณะปัจจุบันกับบำบัดมันเตะมหาชนได้มีจัดจองรวมโจรวมขนมกาเลือกกัมพูชาและที่พิจิตรปฏายนึงสกมายนึงบาทบาทจำได้ลูกสโลนสโลนเวงตาลูกมีสังเกตเคยอย่างปีการปลายพรุ่งเลยและที่พิเศษตะไบในขนมปังกัมพูชีนั้นกล่าวรูปเพียบยังน่าได้เติบบ้างลูกสโลนสโลนลูกสโลนสโลนบ้านลูกสโลนสโลนบ้านดัดแต่หายบ้านยืงหนึ่งพิเศษยิ่งชอบลูกหลังวิ่งบ้านโดยสารแต่ภายเชียประปวนในตำแหน่งตำแหน่งจมูกลูกสโลนสโลนมีนการบ่าบันเต็กกดในอาในตามที่ชนบทโดยเฉพาะปีบ่าของการตำแหน่งตำแหน่งบ้านลูกเรศสมบัติการปิดไงที่บุญใครมาคราชนะปีปอนมาไปบุญรัฐสภีกรรมเชียบันเทอร์สันเดสซาปอดมีนประกาศรัฐพอลดักนอมระยะไปจึงใบใครบักล้วนโดยการกึศจับปิดไงที่มาไปมวยใคร
สียหาดอกไงที่สามวยขายทุนชั้นนำปีปอนมาไปใบกับลองตอนนี้ขนมนุ่รถสเปียร์ทำไมนุ่มบานเลือกลางในกิจการบอกล้วนด้านบานอันมัสกระเปลี่ยนฉบับมวยจำนวนได้รถสเปียร์ทำไมนุ่มบานอ่างท้ายจีฉบับได้บ่มร้าพอปิจารบอกจีบรถมันจะชนะเอาตาเกิดการเงียรถสเปียร์อันนัททำไมนี่บานทุกกิจการขนมการตันเนียนดำเนินการไปเชิดตะไทสำหรับผู้รับมาชาชนาวนปฏิกรรมเชียบ้านกับรัฐนาได้ขนมเนียมจีสถาบันนิติปัญญาตั้งบ่าลูกมือปีขังคราวท้าวมีการปลายพรูลเอาไว้ได้ที่บ่าจุ่มวิ่งปัญหาเลยบ้านสำหรับตัวสนะระบบบองโอนยิงในเลติปิเชตตะไทได้เมื่อเติมขนมการกรุกรองอำนาจระบบโลกคนมาไหนนึงคือยังเคยการกิบสังกัดนึงกันแต่หยับยนต์เชียงโลกคนสายตะเตียดโดยซาแต่ยังเคยท่าฤทธิพิเชษสมบัติในสกมายสมบัยแต่การต่อสู้มาแตกก็ได้ให้ลูกเมียนดีนักได้กรรไกรใบเชิงขนมมาแตกดำใบสถาปนานั้นก็เมียนเกตถือบาปกอดไหวกอดอ้อยใบกบาลใบใหญ่จังเติมให้สถาโรคดำนอกสายระเบียบไม่บ่ขมายยังอัดตึงเมียนการรวมรวมจีดพองนั่งอันนี้จะโกงการสำคัญนะขนมการบุญของเรื่องเกียรติไอ้บอสันจีดำนอกสายนโยบายได้ก่อนประกันโยกโกงการได้ท่ากำจัดเนี่ยมาเตะประชังต่างออกนั้นส่วนท่านเนี่ยมาเตะประชังนั้นก็จีขมายได้ไอ้บอยังยังปีการดำนอกสายรบดำนอกสายจูนประเทศจีขมายยังลุกตราแต่ขมายยังต่างออกเนี่ยกรุ๊ปเพื่อกีต่างออกทุกการจุ่มขี้ไอ้บอก่อนมีกำเนิดจังแต่กำจัดกีเจ้าจังตารัฐพอจำกรอยนึงปฏิกมายังเตจิสัยสำหรับอ้อยเนี่ยนาไอ้บ่ขมีนเนี่ยประชังขมีนเนี่ยฤทธิพิจิตรปไตยไอ้บ่ยื่นสำลังเมื่อฤทธิพิจิตรปไตยนั่งยังเคยกาอายุตทอในขนมสังคมนั่งอำนาจแต่งสถาบันแต่งใบนั่งคือเตากรุกรองโดยบกกลเหมือนเนี่ยกาพิมลบกกลคนสายน่ะเลยนั่งทะเลดอบกกลคนหนาไทยอันนี้จะคลิปสังกัดปจิบรอดขมายังคลังลางคลังลางให้เอาไว้ได้ได้ยังเคยท่าเอาต่ำไรจะเลือกปีบรอดขมายังคือโดยจิตมีนตลอดสัปแต่เอาไปจะเอาต่ำไรจะเลือกจนบอดตีโดยจีอันนี้ก็จนบอดยวนได้มารู้ในสกมายังยังเคยรัฐบาลเกนั้นเอาเมียนกาช่วยอปทอมเอาดอลจีสังจิตขมายจีเองนั้นในส่วนท่าตารัฐบาลสับไทยนั้นกำปองแต่ทัวกาบอมราพอไปย่อยปีบรอดขมายหรือก็เพื่อการบำราพอประโยชน์บอดดิอันนี้ที่จำนวนที่จำนวนมวยได้บองของขมายืนแต่ออกคะแนนนั้นกูแต่สู้ครูนไอ้ให้ท้าตายืนเตอร์แต่รู้ในกรองกากรุกรองระบบบกกลบันตอเวนั้นตอนนาตีบันพุทธายลูกสรนสรนตาลูกสังเกตขึ้นแบบนั้นได้เตอร์บาจุ่มวิ่งปัญหาเลยจะสมยูริสู้สาจิตไหมบองสาดานหนึ่งปูพอไอหนึ่งบอบอุ่นแต่กระปุงแต่จุดนาเอาไปมินอินเทอร์เน็ตจมเซลล์อ่อแต่แบบเขี้ยมคือตั้งปิดดาวมันเราหดจับไปแต่เขี้ยมจับดาวโจรวมกึศกวมปีในโยบายเชียดคือปุ่เขี้ยมได้ทุยการเงินกับรองเมาส์นี่คือบ้านเมื่อคืนท่ากรุ๊ปในลัทธิประชาธิปไตยขมายนี่คือสเตอร์ไตรลุ่มรุ่ยอัตตาหายโดยกตาบางอย่างได้ถือเอาครุในลัทธิประชาธิปไตยในกัมพูชาระลมเลียที่มุ้ยคือการปราชัยในการอนุวัตดำเนินการอันตรายระบบอุตสาห์ต่อยขนมกันปุ่มเพียงปารีนั้นคือดำเนินอุตสาห์นั้นคือจีนเนี่ยเรียบจอมการบัชนาทโดยเสรีหนึ่งจำเริงต่อปัจจัยแจกได้คือกรมประชาธิจังกูเอสเอ็นซีตะบานใบบาทสหายอุตสาห์ในแต่บรรทออนุวัตการเงี้ยโดยขมิ้นเอสเอ็นซีอุนตักเพื่อการเงินจมวยปองเสนุอุนตักเพื่อจมวยหนึ่งกรมบุคคลสั้นอุนตักเพื่อจมวยกรมบุคคลสั้นคือเพื่อจมวยเพื่อกี้มันบ้านเพื่อจมวยเอสเอ็นซีตีขนมไอกระซาอุจโอปะสัมปันตีมวยตีปีตีใบตีบุญได้เมียนอบุญโอปะสัมปันนี่คือดมเลยอุนตักหนึ่งเอสเอ็นซีเพื่อการเงินจมวยนี่หลังจากนั้นคือปองเสนุเพื่อการเงินจมวยหนึ่งอุนตักอุนตักเพื่อจมวยหนึ่งเพื่อกี้พุ่นสันไปเพื่อจมวยเพื่อกี้หลงคนสั้นเพื่อจมวยเพื่อกี้หลงเสนสันจังนี่คือจะกล้าป่าไรที่ตีมวยการปราชญ์ราชเชติปีคือตรองทางอุนตะเขียนเนี่ยครุกรงดอกกองตอกบอร์เต้นึ่งจุ่มเรียนกาบอร์เต้ตีปรึกษานึ่งจุ่มลอยยูเทียบอร์เต้เจนปีการปีออสันบางดอกเหมือนออสเต้เรียกจำกาบัชนาคือบอร์เต้ในแต่บรรทอนโยอติปุลในครองสังกุลขมาย
ហើយពួកគេនឹងបញ្ជាក្បាលម៉ាស៊ីនខ្មែររហូតខ្មែរគ្មានពេលងើបទេខ្មែរមិនអាចមានឯករាជ្យបើខ្មែរអត់ឯករាជ្យខ្មែរមិនអាចមានតុលាការឯករាជ្យបើខ្មែរគ្មានតុលាការឯករាជ្យខ្មែរគ្មានកោជោបអឯករាជ្យកើតទេហើយនឹងការបរាជ័យទី3របស់អ៊ុនតាក់នោះគឺការដែលរំសាយកងទ័ពខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ 70% មុននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនរំសាយក្រុមលោកហ៊ុនសែនក៏មិនរំសាយក្រុមព្រះអង្គទីនោះក្រុមលោកសឿនសាននិងចលនាប្រិយដតីទៀតគឺបបួរគ្នាប្រឆាំងគ្នាក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបរាជ័យដ៏ធំដំបូងដែលធ្វើឲ្យมันមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2នីតិរដ្ឋដំណើរការនីតិរដ្ឋអំណាចនីតិប្រញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចតុលាការតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើជាម្ចាស់អំណាចកម្ពុជាទាំង3តែតាំងពី93រហូតដល់2024នេះគឺអំណាចកម្ពុជាទាំង3គឺជារបស់គណៈបកនយោបាយតែឆ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងនៅពេលណាគណៈបកនយោបាយគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចកម្ពុជាទាំង3តែហើយតើយើងមាននីតិរដ្ឋមកពីណាយើងមានកោជោបយើងនិយាយកោជោបថាមានអធិការកិតមានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពមានឯករាជ្យតើឯករាជ្យរបស់កោជោបយកអីទៅទីនេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនចេះប្រើប្រាស់អំណាចខ្លួនឯងសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ពលរដ្ឋបកគេអត់មានស្ថាប័នណាដើរបង្រៀនពលរដ្ឋអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតអំពីច្បាប់កោជោបអំពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយទេគេបង្កើតច្បាប់ច្រើនប៉ុន្តែពលរដ្ឋអត់ចេះពលរដ្ឋអត់ចេះប្រើច្បាប់ផងតើមាននីតិរដ្ឋមកពីណាមូលដ្ឋានគ្រឹះទី3របស់ប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រង់ថាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សិទ្ធិចាស់ពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកតាំងពីពួកយើងជួយការងារជួយជាតិកន្លងមកតាំងពី93រហូតដល់2024នេះតើពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកត្រូវបានបង្រៀនអំពីកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកត្រូវបានបង្រៀនអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសជំពូកទី3និងជំពូកទី4ដែលសរសេរយ៉ាងជាក់លាក់អំពីកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចកពលខ្លួនតើពលរដ្ឋប្រមាណភាគរយដែលជឿតុលាការពេលមានរឿងអ្វីខ្លាំងកាត់ឡើងគឺតរោសម្ដេចនេះសម្ដេចនោះអកញានេះអកញានោះរោអ្នកមានមុខមានមាត់ឲ្យជួយអន្តរាគមជាជាងតរោតុលាការពេលដូចតែអ្នកជំងឺពេលឈឺអត់គិតតរោពេលទេពេលឈឺតបន់ព្រះឲ្យជួយតបន់អ្នកមានបន់អ្នកមានបារមីអត់តរោពេលទេតើព្យាបាលជំងឺមនុស្សយ៉ាងម៉េចជាអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រឹះ៣យ៉ាងដែលខ្ញុំយល់ថារហូតដល់ពេលនេះតាំងពីខ្ញុំចាប់ដើមយកកិច្ចពងរៀងប៉ារីមកផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំដើរទូទាំងប្រទេសខ្ញុំដើរនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបគឺនៅតែមិនទាន់រកឃើញថាមានស្ថាប័នណាមួយដែលបានធ្វើការអប់រំពលរដ្ឋឲ្យខ្លាចទៅជាម្ចាស់នៃសិទ្ធិអំណាចតាំងពី93រហូតដល់2024នេះអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រុនស្រុនលោករ៉េសសម្បត្តិលោកបានដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសកម្មជនសង្គមនានាដូចជាលោកនីណាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅសួរនាំដូចជាគណៈលោកស្រុនស្រុនក៏ត្រូវរងនឹងការបង្ករបួសស្នាមពីជនទុច្ចរិតថែមទៀតជុំវិញការបញ្ចេញមតិរបស់លោកតើអ្វីដែលកើតឡើងទៅលើសកម្មជនសង្គមសប្តាហ៍នេះអាចចាត់ទុកថាជាចរន្តនៃការកាត់ផ្តាច់ឬគល់នៃប្រជាធិបតេយ្យកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកបាទនេះជាការពិតលោកសារ៉ាននេះជាការពិតព្រោះយើងបានឮហើយលោកម៉ាណែតក៏បានបដិញ្ញាចិត្តថាត្រូវតែកំទេចអ្នកដែលប្រឆាំងទាំងអស់ហ្នឹងតែក៏អត់យល់ថាអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងអ្នកណាអត់ពិតប្រកបផងហ្នឹងក៏និយាយថាអ្នកប្រឆាំងអ្នកប្រឆាំងអ្នកណាគេប្រឆាំងរឿងអីអ្នកណាគេអ្នកប្រឆាំងអ្នកណាគឺអ្វីដែលពួកដែលអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរខេតអីគាត់មិនយល់តាមចំណុចហ្នឹងបើន័យថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេមិនមានគំនិតចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងក្លាយទៅជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេនេះជាការពិតបើសិនជាគេមានបំណងចង់ធ្វើនោះគឺបញ្ហានយោបាយហើយនិងបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងបញ្ហាគោរពច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យនេះជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបើកលំហសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានអំណាចក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដែលគេចង់បានមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងដែលគេចង់ស្នាក់នៅมันអាចបំបិទសិទ្ធិក្នុងការតស៊ូមតិយើងថាគណៈបកនយោបាយចោះដែលថាគាត់ថាជាអ្នកប្រឆាំងហើយចោះលោកនីណាក់ដែលគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ឬក៏ជាអ្នកផ្ដល់មតិដែលទទួលស្គាល់ក្នុងការសិទ្ធិមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិក្នុងការស្ថាបនានៅដែលលោកដែលប្រទេសខ្មែរយើងនឹងបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់សិទ្ធិនឹងដែរហេតុអីបានជានៅតែមានប្រព្រឹត្តអំពើអញ្ចឹង
ហើយដូចជាលោកស្រុនស្រុនហើយសួរថាតើអ្នកណាគេទៅធ្វើបាបសកម្មជននឹងបើមិនមានតាក់ទងជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំរបស់ប្រទេសខ្មែរនឹងទេហើយយើងឃើញហើយគឺគាត់បាននិយាយក្តៃក្តៃអញ្ចឹងហ្មងគាត់ថាត្រូវតែកំតិចចលនាប្រឆាំងអ្នកបានន័យថាគាត់ចង់កំតិចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរនឹងគឺគាត់មិនចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេអានេះអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញបាទបាទក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋសម្បត្តិថាតើការកំតិចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានប្រកាសជាសាធារណៈជាច្រើនដងមកនេះថាតើវាកំពុងតែប្រឆាំងទៅនឹងដូចថាមូលដ្ឋានគ្រឹះឬក៏គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏កតកសញ្ញាអន្តរជាតិណាឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹងកម្រិតណាដែលទៅបាទលោករដ្ឋសម្បត្តិហើយការព្យាយាមពុះជ្រៀកបំបែកនិងកំទេចកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថាតើវាអាចទៅរួចដែរទេសម្រាប់បរិបទនយោបាយសប្តាហ៍នេះបាទទីណាក៏ដោយដែលមានការគៀបសង្កត់ការរើបំរាស់នៅតែមានជានិច្ចហើយយើងគិតថាយើងគាត់ខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់គិតថាមានតែគាត់ទេដែលមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសមានតែពួកគាត់ទេដែលឆ្លាតដែលមានសមត្ថភាពតែគាត់មិនដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចចូលរួមក្នុងការស្ថាបនាប្រទេសទេនេះជាបញ្ហាដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេហើយអ្វីដែលឃើញយើងឃើញចលនាគាត់បង្កើតគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធផងគាត់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបំផ្លាញអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែនេះជាទង្វើដែលប្រទេសមួយដែលតែងតែអួតប្រាប់បរទេសថាប្រទេសខ្លួននឹងជាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែនេះជាប្រទេសមួយដែលបានសន្យាជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថាប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពច្បាប់នេះយកច្បាប់ជាធំតែអ្វីដែលយើងឃើញនេះគឺវាអត់មានតរសាស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលម្នាក់ហើយមិននេះជាមិនមែនជាគោលការណ៍របស់អ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺគោលការណ៍របស់ជនផ្ដាច់ការហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញអ្វីដែលពួកគាត់ដែលកំពុងតែងាកទៅរកប្រទេសចិនហ្នឹងសុទ្ធតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសនេះហើយជាបញ្ហាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែងាកមករកមើលថាតើទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះកំពុងតែនាំប្រទេសយើងទៅកាន់របបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការឬក៏រកមកកាន់របបសេរីហើយអ្វីដែលយើងឃើញដែលការប្រកាសរបស់ប្រទេសសេរីដែលគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតកាលពីខែ7កន្លងមកនេះហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះក៏គេនៅតែមិនទទួលស្គាល់ដែរតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគួរតែតាំងខ្លួនថាជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់អំណាចនឹងគួរតែតស៊ូមតិជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូររបបពីរបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការមកកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារហើយនឹងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនឹងបាទបាទលោកស្រុនស្រុនលោកកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះបានទទួលរងនៅការវាយធ្វើបាបយ៉ាងស្រោចឈាមពេញក្បាលហើយហូរមកក្រោមផងដែរតើរហូតមកទល់ពេលនេះរបួសរបស់លោកនឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយបាទធូរស្រាលខ្លះទេអរគុណបងបានធូរស្រាលរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺក្បាលបានធូរប៉ុន្តែនៅចុងជំនីដោយសារតែខ្ញុំពេលដែលវាយនេះខ្ញុំអត់បានដឹងថាគេវាយចំចុងជំនីទេប៉ុន្តែក្រោយមកទើបដឹងពេលដែលវាដំឈឺចឹងចុងជំនីឈឺក្រោយតែក្បាលជិតតាស់ហើយគ្រាន់តែវានៅសគាស្បែកក្បាលតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទនៅពេលដែលវាយលោកហ្នឹងលោកឬអ្នកដែលវាយហ្នឹងជាខ្មែរឬក៏ជាជនជាតិថៃมันបានដោយសារតែគេអត់បាននិយាយបងគឺគេរត់មកវាយតែម្ដងអត់មានស្ដាយអត់មាននិយាយទាំងអស់អញ្ចឹងបានដឹងថាតើជនជាតិអីប្រហែលអ្នកដែរពេលដែលមកវាយហ្នឹងគឺពួកដោយសារតែសូភីនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺពួកគេមានដំបងដែកម្នាក់មួយមកវាយប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតគឺអ្នកបើកឡាននោះគឺមានកាភ្លើងខ្លីនៅពេលដែលខ្ញុំ
บานต่อใดจมูกผัวเกนั่นคือมันเดียดบานดอกกับเรื่องคล้ายจุงจำไงไปจากตุงดอกเติมแบบพิมพ์ปีกอะไรเนี่ยผัวยืนกับปงแต่ปลายประตอบขณีดอกกับเรื่องคล้ายจุงป่ะบ่าเฮ้ยแต่พิบได้โลกบานจูบแต่นี่ถัดตาโลกบานสังเกตคือมนุษย์จุงวิ่งหรือก็มีนสมัติกิจมีนเจ้าไอสันทานหรือก็เจ้าไอได้เทปบ่าโลกส่วนเนี่ยได้โจมาไว้អ្នកចូលវាយនឹងគឺម្នាក់ពាក់ឯកសន្តានជារបៀបជាសមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាពួកគេគឺជាសមត្ថកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែធម្មតាការស្លៀកពាក់ដែលគេបន្លំយើងដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាគេជាសមត្ថកិច្ចនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តគេយើងមិនសុទ្ធជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេបាទហើយចុះរបួសដែលបងអូនដូចថាឥឡូវនេះកំពុងតែដូចថាជួមត្រុតត្រោមពេញខ្លួនពេលដែលវាយនឹងប្រមាណនាទីដែរវាយមកលើបងអូនស្រុនក្នុងព្រៀមព្រៀមនៅពេលដែលវាយខ្ញុំចង់ក្បាលខ្ញុំយល់ទៅហើយខ្ញុំងើបមកវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានដឹងថាវាយចំចឹងជានីមួយទៀតទេពេលហ្នឹងប្រហែលជាយើងមកម៉ាំងទៅហ្នឹងគឺយើងផ្ទាំងដែរបាទហើយតែពេលងើបខ្ញុំក៏ដេញតាមហើយដេញតាមទៅម្នាក់ដែលវាយសូភានោះគេរត់ទៅមុនប៉ុន្តែម្នាក់ដែលវាយខ្ញុំហ្នឹងគឺរត់អត់រួចទេគឺគាត់ពេលខ្ញុំស្រែកទៅគាត់ដួលនឹងខ្ញុំក៏បំរុងវាយគាត់វិញតែដោយសារតែខ្ញុំដឹងខ្លួនវិញពេលដែលខ្ញុំរត់តាមវាយគេនឹងខ្ញុំអត់បានដូចជាយើងភាំងមកផ្លេតនឹងមិនដឹងប្រហែលនាទីទេប៉ុន្តែប្រហែលអាច 4-5 នាទីនឹងឯងក្នុងពេលបន្តែបន្តគ្នានឹងហើយក៏ខ្ញុំព្យាយាមទាញដងកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំកំពុងវាយព្រោះពេលដែលគេមកវាយនឹងគឺខ្ញុំកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ទេហើយគេរត់មកក្រោយនឹងគឺមកវាយតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាគាត់ដឹងថាមានមនុស្សសង្ស័យនឹងរង២នាក់ប៉ុន្តែមិនចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ណាខ្ញុំមកដល់ឈោភ្លាមគឺរត់មកភ្លាមគេអត់មានចាំយូរទេអញ្ចឹងគេមកវាយភ្លាមអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់បានវាយគេវិញទេដងកាមេរ៉ាមានហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តដែលបំរុងវាយគេហ្នឹងគឺបំរុងវាយឲ្យចាំភ្នែកព្រោះអ្នកហ្នឹងដួលហើយគាត់ងាកមករកខ្ញុំហើយតែដល់ពេលខ្ញុំដកអត់វាយវិញទៅក៏អត់ព្រមរត់មិនដឹងថាគាត់មិនព្រមរត់ឬក៏គាត់រត់មិនរួចទេឃើញគាត់ខំប្រឹងយកដៃកាយបេតុងហ្នឹងតែគាត់ងើបមិនរួចអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំងារម្ដងទៀតតែខ្ញុំអត់បានវាយលើកទី2នៅតែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំកំពុងនៅលើទឹកដីថៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់វាយទៅហើយក៏អត់រត់ទៅរួចទៅទៀតអត់រត់រួចបងប្អូនដែលខ្មែរនៅទីនោះព្រោះយុទ្ធយើងគ្នាយើងប្រហែលជាជុង50រូបដែរមានតែប្រសងមានអីមកដែររត់ឈូមកដល់ក៏អត់ព្រមរត់រួចទៀតប្រហែលជាគាត់ស្លុតក៏មិនដឹងបាទហើយខ្ញុំក៏មានបំទៅចាប់គាត់សង្កត់ទុកដើម្បីកុំឲ្យគាត់រត់ប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតបានដកលឿងដែលជាអ្នកបើកឡានទាំងអស់3នាក់ម្នាក់ទៀតបើនៅឈរនៅអត់ទាន់ចូលឡានទេគឺគាត់ត្រៀមកាភ្លើងដកកាភ្លើងមកហើយភ្ជុងតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ពួកយើងតែម្នាក់នឹងឲ្យគាត់រត់ទៅហើយពួកយើងក៏រត់រៀងខ្លួនសិនពីពួកគេដកភ្លើងមកយើងពិតជាមិនដឹងថាតើគេអាចយានបាញ់ឬក៏អត់ប៉ុន្តែធម្មតាពួកយើងក៏បានគិតទុកមុនដែរថាយើងគ្រោះថ្នាក់ណាស់តែពេលដែលគេមានដំបងផងគេមានកាភ្លើងអរគុណប៉ុន្តែតើបញ្ហានេះលោកបានប៉ណ្ដឹងឬក៏រាយការណ៍ទៅដល់សមាជិកថៃនឹងបែបណាដែរទៅរហូតមកទល់ពេលនេះប្រហែលជាខ្ទង់10-15នាទីក្រោយមកឡានប៉ូលីសបានមកឡានឡានថៃបានមកដល់ដោយសារតែបច្ចេកទេសការវត្តហើយនឹងគណៈកម្មការវត្តក៏គាត់បានខ្លះខ្លៃណាស់ប្រសងរបស់ថៃនឹងបានមកហើយប៉ូលីសក៏មកឡានប៉ូលីសឡានអីក៏មកហើយពួកគាត់បានទៅមើលកាមេរ៉ាពលរដ្ឋវត្តមានកាមេរ៉ាមើលគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ហើយបានមើលឃើញថាពលនឹងមកពីណាអីចឹងទៅហើយគេបានប្រឌិតមើលដូចខ្ញុំបានរៀបការថាមានកាភ្លើងខ្លីមានអីចឹងទៅក៏ប៉ូលីសគេចាប់ដាក់បែកគ្នាមួយចំនួនក៏គេចេញទៅហើយនៅសល់មួយចំនួនទៀតដាក់ពួកខ្ញុំមកមន្ទីរពេទ្យហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលមកមន្ទីរពេទ្យដេហើយទៅខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប៉ូលីសក្នុងរយៈពេលដូចជា40ហើយខ្ញុំត្រឡប់តែ8ម៉ោងហើយ2ថ្ងៃហ្នឹងបាននៅថ្ងៃ31ជាវៃថ្ងៃ1គឺថ្ងៃ1មករាថ្ងៃ31ធ្នូវៃថ្ងៃ1មករាហ្នឹងគឺតํารวจថៃបានផ្ញើសារមកពួកខ្ញុំថាពួកគេខ្វាត់ខ្លួនបានមនុស្សទាំង2នាក់តែបានមកវៃពួកខ្ញុំហើយថ្ងៃ2ទើបគេបានបង្ហាញរូបមុខទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងឧបករណ៍ដែលពួកគេមកវៃពួកខ្ញុំប៉ុន្តែប៉ូលីសនោះថាមិនទាន់រកឃើញកំភ្លើងខ្លីនៅឡើយទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺពួកគេបានសារភាពថាពួកគេមកវាយខ្ញុំមែនមកវាយពួកខ្ញុំទាំងពីរមែនបាទប៉ុន្តែគឺមិនបានសារភាពនៅអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនោះទេដោយគេឆ្លើយថាដំបូងឡើយការសារភាពដំបូងទៅឲ្យប៉ូលីសនឹងថាដោយសារតែពួកគេនេះមកបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងវត្តនឹងហើយឈូសគ្នាជាមួយខ្មែរហើយខ្ញុំក៏សួរប៉ូ
ลีนึงวิ่งทางบางช่วงสิมวยขมายหัดเอาไว้หมาไว้ขย่มไปผูกขย่มอดบานจงไปเลือบวัดต้องผัวยังปองเรียนการโปรเพียงฝ่ารินฉบับเตรียมรู้หนึ่งฉบับอดทอมหนึ่งใหญ่ปูละครหนึ่งล้วนนั่งคืนในเลือสลายชั้นผู้ขย่มมาไงนั่งคืออดบานจงต่อต้องปีมาปลอโฮต่อมาแผงกะละแต่เงี้ยนั่งขย่มบานจงมากราบตีไอประตอเมาก็เกย์ตกระยะไปไปตรงผมวยเปิดเมาเกย์ยาซามาเทียท้าอะไรนี่คือจุนละมือทุกซาระเพียท้าผู้เกย์มาไว้ขย่มแต่ซาแต่เป็นดอกปกหมดเจ้านะจังเรื่องมันแต่ตัวโยโดยขี้เนี่ยยำทามันเหม็นเครื่องกระสู้ทาตาปอดเหม็นบอฟลีได้โยมาชมนี่ชมอาโยจกสายบานอ้อโยมาโยเตอร์ด่าไอเรียกไอออกาสหเพื่อปล่อยจีจีบานอ้อทาประเทศเนี่ยเองคือในทีนี้คือหน้าดอกปกหมดคือสายบานไหวให้ทพี่ดอกปกหมดเองคนไหนก็ไหวได้เพราะฉะนั้นพวกยังมันแต่ตัวโยเรื่องนี้ที่แล้วนึงคือพวกยังในรวมจำได้ปุ่ยยืนบานสนาจะเอาปุ่ยไทยเอาปุ่ยกีบันโตเอาดาบเปียบันดังตะตะลากาบ่าขอบคุณแต่ลูกสนสนตาการในนี่ลูกไอคังดมรถไทยสมัติกิจไทยเก็บบ้านสราชริวลมอัดทัตตาเนี่ยได้มาไว้นี่มีนจบเปียปวนจมวยเนี่ยบัญชีนามวยเซนเตียดได้เต้เฮ้ยเนี่ยมาไว้นั่งกดชมวยคลาจุนชีดไอคลาได้เต้บ่าลูกสนสนเดี๋ยวถ้าแต่วิธีฉบับคือมันอาจสู้น้อมบริการันตีคือมันปานสู้ถ้าเนี่ยได้ไปหนึ่งจีจุนจีไอตีตีมุ้ยตีปีคือมันปานสู้ได้เราถ้าเอาไปแต่ปุ๊กเกอร์เฟอร์นี่คือเบียนหนาในเพียงทางการออกตีปนในคือปานพวกยืมปานตกใจจมวยหนึ่งดับบุตรไทยถ้าพวกยืมมันสกเชตีไปพูดกาไว้นี่มันเหม็นจีกาไว้โดยใจดอนปานในทางเหม็นเกมาชูขี้มวยมนุษย์ต้องตบตึกมันเหม็นแต่ซาแต่ช่วงตัวพวกมอดวิจิแฮทพอลมวยแต่ช่วงมันตัวโยบานตีปีพุ่งปีเมนล้านแต่พวกช่วงสังกวาแล้วเมนล้านปีล้านคลายมวยในโชว์จันนั่งล้านซอมวยเทียดคือจีล้านประเภทปีกับไอล้านคือแต่เมาส์นี่คือเมียนเนี่ยเมียนกับพลึงคล้ายไฮเมียนดับบ้องไฮคือเนี่ยเมียนไปเนี้ยจังเกย์เรียบจำแผงกาไฮอีใบพวกยืมบานดังทับพวกเกย์มอจำในตีนี้คือตั้งปีมามวยไทยถ่องมาเลยมันเหม็นเกย์ตึกมอดอ่อนมองปรามหรือกอบปรามกลาได้มอดอ่อนไฮมองไปตีไอ้ระเบียบในการไว้บอกเกียรติเศร้ามันเหม็นกี่เจนเชิงกัดก็คือขนมวัดนั่งยมไว้ยังไงนะคือเจียประเภทได้ใบก้องได้เกี่ยวกับลวดให้เสียเตยจะแก่นาเป็นเกี่ยวกับขี้ยืมมันกี่ดอกได้จังมาไว้ยืมดอกลวดให้ไว้ยืมดิฉันนี่คือเจียประการที่แต่ทุเรียนดังเบียนแผ่นกายตุกติมนจังพวกชมอะไรนี่คือกระโปรงแต่โรงจำตำรวจไทยต่อความมีนมาวิ่งหายหนึ่งมาปุ่กเกมันโรยจุดถอยยืนนงกับมรดการออกใหญ่เขียวปปอนตลาการที่ปุ่ยยืนหนึ่งปรังเตอร์ตลาการหรือก็ยืนปรังเตอร์องค์การสหปล่อยชีวิตแต่มาดองบ่าว่าปัญไตลูกสันสโลนลูกดังสามหอยทาการปีประมาณแข่งบนนี้ก็มีนการในตัววัยสกามิชุนขมายในขนมประเทศไทยได้หายก็การปีประมาณชั่นน้ำกันลองแต่นุกโอทรวมีนการจับสกามิชุนระบบกรงประช่างจีบเซลุกเตาในมุลกันลองมากกว่าเท่าบางกิจจับจมรถจังปีปฏิไทยยกตัวสกไม้ดักคุมแข้งให้บังคับไปกดซาระเพียบในขนมสกไม้ได้ประตอมาเทียดก็มีนมันตรีชวนกบูในกระทรวงการเงียระบบกัมพูชีก็ทรวบานตุ่มเลียปรับซาปอร์มีเดเคมโบเดเดลีท่ามันตรายจวนขบวนในกระทรวงการเงียจีบเซกรมระบบโลกเฮงซัวบานเรียบจำสนาดโยนังเรียบจำจึงกลางจุดเช้าในขนมประเทศไทยดำใบบังกราบนังโอติ้งมันนุในขนมประเทศไทยนังเอาโจกันนะแบบชิชนบาทเฮ้ยการทัวร์นี่คือมีสถานตูดขมายในขนมประเทศไทยนั่นคือท่าจีเนียเรียบจำช่วยจัดใจสำรวจอะไรต่างอ้อហើយក៏លោកមកក៏មានដំណឹងនឹងព័ត៌មានពីប្រភពខ្លះពីមន្ត្រីក្រសួងកាងារឲ្យដឹងថាបងប្រុសរបស់លោកលេងនវត្រាគឺលោកលេងប្រុសហ្នឹងក៏បានរួមដំណើរជាមួយក្រុមមន្ត្រីក្រសួងកាងារហ្នឹងចុះទៅជួយពង្រឹងនៅសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីរៀបចំនៅកម្លាំងណាមួយសម្រាប់តាមកំតិចដល់ចរន្តនៃឫសគល់របស់ក្រមបពបញ្ឆັງនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសក្រមរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសថៃតើចំណុចនេះលោកគិតថាការវាយធ្វើបាបរបស់លោកអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការមួយនេះដែរទេបាទលោកសំស្រល
ខ្ញុំថារឿងនេះចាត់ទុកថាជារឿងចៃដន្យដោយសារតែពួកខ្ញុំទស្សនភាពដែលពួកយើងធ្វើវាខុសអំពីអ្វីដូចបងបានរៀបរាប់ខាងដើមត្រង់ថាទី1គឺពួកខ្ញុំបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសថៃនេះគឺលើកទី3ហើយមិនមែនទើបលើកទី1ទេលើកទី3ហើយគាត់ថាលើកមុនគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងពលករសុទ្ធលើកនេះគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនទៀតបានន័យថាជនភៀសខ្លួនមានជនភៀសខ្លួនជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវបានយួនដេញជាជនភៀសខ្លួនដែលជាជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងជនភៀសខ្លួនដែលជាជនភៀសខ្លួនមេដាធម្មជាតិគឺជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិប៉ុន្តែការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំមិនដែលប្រកាន់ថាអ្នកណាមកពីណាទេប្រសងក៏បង្រៀនជនជាតិដើមភាគតិចនៅរតនគិរីពួកយើងទៅបង្រៀនគឺយើងទៅដល់ទីណាក៏បង្រៀនដែរគណៈបកណាក៏យើងបង្រៀនដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនដែលបានកំណត់ថាអ្នកនឹងដល់តែមានបកនេះបកនេះបានបង្រៀនអត់គិតអញ្ចឹងទេព្រោះតតបប្រកិច្ចរបស់ពួកខ្ញុំគឺបង្រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានានីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយក៏លើកនេះគឺប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាដែលវាចៃដន្យនោះគឺត្រង់ថាពួកខ្ញុំមកបង្រៀនជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកហើយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនៅទីនេះហើយដែលទាំងពលករទាំងជនភៀសខ្លួនមានអ្នកមួយចំនួនគឺជាសកម្មជនគណបកដែលជាគណបកប្រឆាំងអញ្ចឹងពេលដែលពួកខ្ញុំបង្រៀនថ្ងៃទី29គឺអាជ្ញាធរសៀមបាននៅទីក្រុងបាងកកបានមកចូលមកឆែកឆេរពួកខ្ញុំទាំង39រូបមានទាំងប្រសងដែរហើយក្នុងនោះគឺគេឆែកឃើញជាជនភៀសខ្លួននឹង10រូបជាង18រូបហើយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងពួកយើងដែលជាអ្នកទៅពីស្រុកខ្មែរទៅហើយពេលដែលពួកគេមកឆែកនោះគឺដោយមានពាក្យបណ្ដឹងពីខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាមានចលនាមួយដែលកំពុងកើតឡើងនៅស្រុកថៃគឺមានបំណងធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតែនៅពេលដែលអាជ្ញាធរសៀមបានទៅពិនិត្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅពួកគេអត់រកឃើញតែពួកយើងជាអ្នកបង្កើតចលនាបះបោរទេពួកគេបានរួតបន្លំឃើញពួកខ្ញុំកំពុងរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺអាចតម្រូវថៃបានបញ្ជាក់ថាពួកគេពិតជាបានដឹងថាពួកយើងកំពុងតែមកបង្រៀនពលករនឹងជនភៀសខ្លួនដោយតែបានទៅជែកគ្នាអញ្ចឹងពួកគេក៏រួតសៀមក៏អនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំបង្រៀនបន្តទៀតប៉ុន្តែរឿងដែលមិនអស់ចិត្តនោះគឺត្រង់ថាប្រហែលជាខ្ទង់15នាទីក្រោយមកគឺគេមកហៅជនភៀសខ្លួនដែលមានកម្មការ UNHCR ដែលជាជនភៀសខ្លួនដែលទទួលបានការជាអង្គការសហប្រជាជាតិយកទៅ10នាក់ក្នុងចំណោម6ទៅ10នាក់ទាំងទីរួម2នាក់ទៀតត្រូវ8ដល់ប៉ុន្តែគឺគេយក10នាក់ទៅហើយពេលដែលគេចាប់គាត់ខ្លួន10នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាក្នុងម៉ោង11ព្រឹកនោះពួកខ្ញុំក៏បានប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR ពីព្រោះពួកគេមានការហើយត្រូវបានតម្រូវថៃចាប់ទៅនោះអញ្ចឹងព្រាមៗគេដោះលែងមកវិញ2នាក់ហើយពេលល្ងាចក៏គេដោះលែងមកម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែនៅ7នាក់នៅ7នាក់នេះពួកខ្ញុំនៅបន្តប្តឹងហើយពួកខ្ញុំបានប្តឹងទៅ Field ទៅ Human Rights Watch ទៀតដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងពួកគេបានបញ្ជូនមេធាវីទៅពីព្រោះពួកខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋនគរបាលថៃកុំឲ្យបញ្ជូនពួកគាត់ទាំង7នាក់នោះមកស្រុកខ្មែរពីព្រោះ3នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ2នាក់ជាខ្មែរក្រមហើយនឹង2នាក់ទៀតគឺជាសកម្មជនរបស់គណបកប្រឆាំងខ្ញុំធ្វើនេះក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរជួយទៅអ្នកដែលបានមករៀនកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកខ្ញុំរៀនច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំមិនបានខ្វល់ថាអ្នកហ្នឹងគឺគាត់មាន background មានប្រវត្តិមកពីណាទេព្រោះអ្នកឯងមកចាប់នៅពេលដែលពួកខ្ញុំមករៀនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចូលរួមទទួលខុសត្រូវការនេះធ្វើឲ្យមានចលនាមួយចំនួននៅស្រុកអាមេរិកនិងស្រុកបារាំងបានមកជេរស្រីបន្ទោសខ្ញុំថាខ្ញុំនេះគឺពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃមិនចាប់ខ្វាត់ខ្លួនដោយតាការដាក់ពាក្យមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងគឺជាកន្ទុយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែក្រោយមកទៅជាចោទខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីឲ្យដំណួតថៃចាប់ជនភៀសខ្លួនទាំង10នាក់តែពេលដែលពួកខ្ញុំនៅតែបន្តដងទៀមទាតវ៉ាឲ្យជនភៀសខ្លួនចេញមកវិញហើយទីបំផុតពួកខ្ញុំបានអន្តរាគមន៍ដោយពួកយើងគៀងគោធនធានដើម្បីទៅជួយជនភៀសខ្លួនរោថាវិការរោអាហារហូបចុកទៅឲ្យជនភៀសខ្លួនហើយកូនរបស់ជនភៀសខ្លួននៅខាងក្រៅឃុំនេះពួកខ្ញុំបានទៅលេងដល់កន្លែងផ្ទះថ្នាក់របស់ពួកគាត់ពួកយើងមើលឃើញសោកប្រណិតកម្មនានាកើតឡើងចំពោះកូនជនភៀសខ្លួនអត់មានបន្ទប់រស់នៅសមរម្យអត់មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ជាប្រទេសអត់មានសាលារៀនទេអ្នកខ្លះនៅទីនឹងរហូតដល់ជិតអត់ហើយអត់មានសាលារៀនទេអត់មានសាលារៀនទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដល់ដៃដល់ជើងក្នុងការជួយជនកូនជនភៀសខ្លួនហ្នឹង
អញ្ចឹងហើយបានជាវាដឹកនាំទៅដល់ថ្ងៃ31នឹងឯងពីព្រោះពួកគេយកថាខ្ញុំធ្វើផ្កើនពួកគេទី1គេប្រឹងដើម្បីឲ្យចាប់ពួកខ្ញុំដល់ទៅពេលអត់មានអ្នកចាប់គេថាពួកខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកដែលជាសកម្មជនឬក៏ជាកតុយរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតអីជាដើមមានគេជាខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ផង YouTube ផងហើយខ្ញុំអត់តទេខ្ញុំនៅបន្តជួយជនវាខ្លួនបន្តមកគេថាខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឥឡូវនេះគេបាយក្បាលពួកខ្ញុំហើយគេចោទថាពួកខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលរៀបចំឲ្យមានរឿងរ៉ាវនៃការវាយកើតឡើងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទីផុតខ្ញុំនៅតែប្រឹងទៅតំរួតថៃឲ្យតំរួតថៃវិញមុខប្រអ្នកដែលវាយខ្ញុំលើកពីខាងកៅក្នុងនេះអរគុណប៉ុន្តែលោកសុនសរនតើឥឡូវនេះវត្តមានរបស់លោកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមិនចឹងឯងកំពុងតែនៅក្នុងស្រុកនៅឡើយតើលោកមានទទួលរងនឹងការគម្រាមកំហែងផ្សេងទៀតដែរទេបន្ទាប់ពីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រហែលដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការគម្រាមកំហែងទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី2មករានេះខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រកប៉ោយប៉ែតនេះពេលដែលខ្ញុំមកដល់គឺអាជ្ញាធរនៅច្រកព្រំដែនហាក់ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលលើខ្ញុំគឺពួកយើងអ្នកដទៃទៀតគេមកគេវាយប៉ាសពតធម្មតាប៉ុន្តែដល់វគ្គខ្ញុំស្រាប់តែមានមេ2នាក់បានចុះមករត់មកចូលកន្លែងវាយប៉ាសពតរបស់ខ្ញុំគេមិននិយាយអីដាក់ខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុន្តែអាការៈរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលហើយទាំងបុគ្គលិករបស់មន្ត្រីនៅព្រំដែនច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតនោះជាមនុស្សស្រីដែលជាអ្នកវាយប៉ាសពតនោះមុននឹងគាត់វាយគាត់សួរមេគាត់ទាំង2នាក់ហ្នឹងសិនថាមានអីកើតឡើងហើយមេនោះថាមិនអីទេព្រោះអត់មានពេញអត់មានកាយដៃខ្ញុំអត់យល់ពាក្យហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ឮសូអត់មានកាយដៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ថាស្អីគេអត់មានកាយដៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវកក់ក្ដៅទេនៅពេលដែលអ្នកបើអ្នកពិតជាដឹងខ្ញុំត្រូវបានគេវាយនៅស្រុកថៃអ្នកជាអាជ្ញាធរគួរតែមកសួរខ្ញុំគួរតែតែជជែកជាមួយខ្ញុំដឹងសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំទើបល្អមិនអាចមកដល់មកបង្កើតអរិយាប័ត្រអត់ឃើញកាយដៃអីជាដើមអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានបេសកកម្មមកបង្រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនៅឯប្រទេសខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងថ្ងៃ6ថ្ងៃ7មករានេះខ្ញុំបង្រៀននៅបាត់ដំបងហើយពេលដែលខ្ញុំមកបង្រៀនទៅទីនេះអ្នកចូលរួមប្រហែលជា170រូបមានទាំងប្រសងមានទាំងកុហកហើយពួកយើងមានទាំងខ្មែរក្រៅមករៀនដែរអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបង្រៀននេះគឺធម្មតាគាត់ចង់ថ្ងៃ7មករាម្សិលមិញនេះវាចង់កៀងតិចបាទដោយសារតែខ្ញុំមកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី7មករាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះខ្ញុំជឿដាក់មកថាថ្ងៃនេះ7មករាគេឈប់គុកគ្នាមិនក៏អ្នកឯងនៅតាមបង្រៀនអញ្ចឹងណាតែទីបំផុតខ្ញុំទៅដល់ចប់ដូចគ្នាគាត់ថាមានការនិយាយខ្លះខ្លះពីអ្នកដតីកៅប្រកាសប៉ុន្តែលោកសុនសរនតើហេតុការនៃការបង្ករបួសស្នាមវាយធ្វើបាបមកលើលោកនៅក្នុងទឹកដីថៃនេះលោកជាជនជាតិខ្មែរជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែរតើលោកនឹងប្តឹងឬក៏បានប្តឹងហើយឬនៅទៅដល់សមត្ថកិច្ចខ្មែរជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតទៅរកជនដៃដល់ឬក៏អ្នកបញ្ជាពីក្រោយនឹងយកមកផ្ដន់ទីតួតាមផ្លូវច្បាប់បាទទីមួយខ្ញុំគោរពនីតិវិធីរបស់រដ្ឋបាលរបស់ថៃសិនបើកាលណារដ្ឋាភិបាលថៃមិនអាចដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំបានទេខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរទៅក្រសួងការបរទេសខ្មែរឲ្យអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនវិញថាបើខ្ញុំគឺជានាយកអន្តរជាតិខ្មែរបើខ្ញុំគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបែបខ្មែរបើខ្ញុំគឺជាស្ថានទូតអគ្គកុងស៊ុលឬក៏អគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរគឺខ្ញុំនឹងទៅជួបពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានគេវាយអត់ចាំបាច់ដកពលរដ្ឋនឹងមកប្តឹងទេពីព្រោះរឿងខ្ញុំនេះគឺផ្ទុះពេញប្រទេសថៃតំរួតថៃបានយកអ្នកកសែតដែលជាប៉ូលីសដូចគ្នាគឺឲ្យអ្នកកសែតហ្នឹងគឺបានចុះអំពីពួកខ្ញុំហើយស្រេចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំជានាយកអន្តរជាតិខ្ញុំគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឬក៏ជាយ៉ាងហោចណាស់ជាអគ្គកុងស៊ុលប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកឬក៏នៅតំបន់ណាមួយហើយសួរទុកពីព្រោះពូជនេះជាពូជខ្មែរហើយយើងជារដ្ឋបាលដែលដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកក៏ត្រូវការពារតែពលរដ្ឋនៅក្រៅស្រុកក៏ត្រូវការពារហើយម្យ៉ាងខ្ញុំមិនមែនជាពលករខ្ញុំក៏មិនមែនជាជនភៀសខ្លួនខ្ញុំគឺជាទេសចរខ្ញុំទៅលេងស្រុកថៃគេគ្រប់គ្នាខ្មែរទៅលេងស្រុកថៃគេទៅព្យាបាលគេទៅមើលប្រសាទគេទៅទិញរបស់របរតែខ្ញុំទៅបង្រៀនខ្មែរដូចគ្នាវាជានិស្ស័យរបស់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំទៅក្នុងនាមជាទេសចរខ្ញុំបង្រៀនបានហើយអាជ្ញាធរថៃឲ្យខ្ញុំបង្រៀនទៀតអាជ្ញាធរថៃគ្មានហាមខ្ញុំទេណាអញ្ចឹងបើក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលគួរណាស់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំផងព
รูปพวกขยมเหมือนบ้านเตอร์บอมฟลายปุยขมายมาเนี่ยนะที่ขยมเตอร์จำราอันเอาปูอัดขมายเราสกไทยเอาจนเพียครุ่นหนึ่งปูละกอจำราสกเราสกไทยขยมขมิ้นเจตนาครอจำปูปุยสักคนไหนเฮ้ยขยมเลือกกำปูไปปูบริไทยแต่เฉียมเมย์กรุ๊ปโครนที่นู้กวาดหลอดหมดได้กวาดทำกวาดจังบ่งเรียนเอาจนเจตไทยต้องทัวร์โดยพวกขยมช่างดาวบ่งเรียนอัดเยอะเลยใช่ดาวบ่งเรียนจะมาเตี้ยมันเหม็นดาวบ่งเรียนเรื่องไอ้เส้นดิกวาดท่ากัดจ้องเอาจนเจตไทยต้องเรียนอัมพีอะไรเดี๋ยวพยองกับปงฟื้นได้จังนี้ก็เชื่อจำไหนมุ่งยุ่งซะบ่าวเชี่ยกระนั้นร้อนไรสมัยบ่าวเชี่ยร้อนไรกระทรวงการบอกตีกวนนะมวยสัปดาห์ให้ก็ข้อมาโรคยมได้บ่าวมันอาจจะไอบานหรือกับชาวตามาได้ยมเชี่ยบอกคนสาเทนะได้มันประบาดโรตีเฟซบุ๊กของพวกยมขอบคุณขอบคุณชราโลกสุนทรโลกเรศสมบัติกรณีลูกสนสนนี่ลูกมีอะไรจังปรับตัวลูกสนสนหรือก็จังบัญชีในเทศนาไอจุ่มวิญญาณมังกรบุษนามแต่งนิดได้เท่ให้สลบไปชมวิญญาณนี่สมัติเกิดขมายโดยเชี่ยมันตอนเคยมีการวิรวุลยกชัดตกด่าตะลือการมังกรบุษนามตะลือไปเชื่อประหลอดขมายขนมตึกได้ไทยในลาวอิตีจำนวนนี้ตาลูกมีอะไรจังปรับตัวมหาชนได้เท่บ้างสมชื่อบัดสมองคนลูกสาวนะนั่งลูกสาวคุณยมสมโจรวมขนมจำไหนนั่งได้ได้มีนาไว้ปะหาไอจังเตอร์นะสาวสไลด์ได้มีพฤติกรรมนั่งการล้างบาดให้นิจิกาต่อสุมาเตะคุณยมสมสุสาโลกให้นั่งกรมการเงินโลกได้บานเปรติกรรมกรุบใบยางขนมกาช่วยผลยลปีบรอดขมายังเอายลฉบับฉบับนิจิสำคัญโดยโลกมีบานผมเรียนปฏิบัติขมายนึงเอาอยู่ฉบับหนึ่งคือยังยกฉบับหนึ่งยังมาปราคือถ้าลัทธิปิจิตรไตนั่นคือยกฉบับจิตถมก็มีนานามันเนี่ยอาจในเลือกปิฉบับหนึ่งบางทีคุณยมสังคมท่าปฏิขมายเยอะหนึ่งยกฉบับจิตถมดำใบผงริวิสาลพีลัทธิปิจิตรไตนั่งให้น้องกะในโลกซ้อนกรมการเงยเยอะกอบานทเวอร์บายกาพดังตือองการสับจิจิตให้นั่งพดังตือบรรดาปฏิเนียได้ยังมันเรียบจำเอกสารนั่งดับใบพนังคือเหมือนแม่นสำหรับแต่สิกรรมชนคณะปะนโยบายหรือก่อนหน้ามันเนี่ยแต่เอาแต่เมียนแยกตรงชมวยนั่งดัดที่พิจิตรใต้การรุมโลภเซตมนุษย์นั่นคือยังมันเรียบจำเอกสารนั่งดับใบพนังแต่มันนับที่นี่ได้มาบาดบาดเราไม่ต้องไปนี่ลูกเมียนกาชลอยตอบแบบนาได้ตื้ออังปีอังกาได้หรือก็กรมประเทศได้ลูกมันพนังตื้อนี่ปะบาดยังกรมปงแต่ดักกำรงให้นั่งยืนกำปองแต่สมรจในทางไอ้ไซโปรยังทัวร์ไกกาจีจีกร้อมดำไปปีศาจนี้ตาตายังดักขนมรีบจำระบายการแบบนั้นก็ปฏิยังอนุมัติขนมกาได้ยืนกำรงดักยังบานทัวร์ลิขิตวิชัยบานในแต่ยังไปกรุกนี้กรุจะบอกระบายดักเต็งนั่งไอ้ยังเตี้ยในขนมไกกานั้นคือยืนบานตัวการศึกษาเสลาชิมวยหนึ่งการฟรีดอมเฮาส์คือบานดอลอันซาอัมปีกาได้การทาทรานส์นาชันแนลดิเพรสชันการกำลังของไฮชลองประเทศนั้นคือในประเทศไทยนั้นคือมีสาขาระบบฟรีดอมเฮาส์หนึ่งนั่งอันนี้จะเรื่องมวยได้ยังตัวการสอบสายสำหรับชีพประวัติมายืงได้ตัวการทุ่ยตกบอกมันเองจะเลือกสกรรมมาจนก็ได้จะเลือกโปรดธรรมนาสักได้คือมีสถาบันฟรีดอมฮาวในประจำการในประเทศไทยหนึ่งบาทยังหนึ่งกำปองแต่เตะตรงจมูกหนึ่งสถาบันหนึ่งได้บาทบาทบาทปัจจัยโลกโลกเรศบัตรตาโลกกฐาการมังกรบุษนามการไวท์เฟอร์บาบแต่เลือกปีบรอดขมายในกลางประเทศดูเช่นนั้นตาโลกชีวิตเส้นของประเทศไทยนี่ตาลูกคิดท่าวิอาจจะเปียกปอนแต่หนึ่งเอาไว้ได้ลูกคนเหมือนนายกำปองแต่เรียบจำเอาเมียนการเรียร่างหรือก็การบัดเตลือจรันหรือกุลระบบกำลังกรมประชังกรมเนี่ยประชิดตะปตัยได้กำปองแต่เมียนวัดแต่เมียนในขนมประเทศไทยได้ทีลูกเรียนสมบัติบัดเรื่องนี้คือเมียนแต่ลูกคนเหมือนนายเต้ได้ดังก็ปัตย์เอาไว้จะสกรรมมาเพียบยังเคยก็ยังมันยังเคยทาวเวียดดาวตะเพลานั้นก็ปัตย์ยังมันตอนมีพอต่างเจ๊ะแหละขนมกาในเยออมปีบกโรนามันเนี้ยตัวเขาเต๋อในถุงเวอร์นังเต
តែយោងទៅតាមពាក្យសម្ដីគម្រាមកំហែងយើងដឹងថានេះជាចរន្តមួយដែលកំពុងតែកំទេចអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្ល៉េះហើយគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងមិនចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរទេអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញបាទលោកស្រុនស្រុននៅថ្ងៃនេះគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានលើកឡើងថាការកំណត់ទិវាសន្តិភាព29ធ្នូគឺដើម្បីបង្ហាញពីការការពារសន្តិភាពនិងការស្អប់សង្គ្រាមការលើកឡើងរបស់គាត់នេះគឺគាត់ចង់សម្ដែងអំពីមោទនភាពនិងអំនួតទៅលើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនឪពុករបស់គាត់បានធ្វើឡើងដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានទិវាសន្តិភាព29ធ្នូឆ្នាំ1998គាត់ថាទិវា29ធ្នូនេះគឺថាចាប់បដិសន្ធិឡើងដោយវត្តមាននៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបាទក្នុងការតតាំងក្នុងការជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គឺថាដាក់អាវុធចោះគ្រប់ភាគីខ្មែរក្រហមភាគីណាក៏ដោយហើយរួមសាមគ្គីគ្នារួមកម្លាំងក្នុងការជួយជាតិជួយការពារសន្តិភាពរបស់ប្រទេសតើចំណុចនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរជំនួយការលើកឡើងអំពីទិវាសន្តិភាព29ធ្នូនេះបាទអរគុណខ្ញុំយល់ថាបើមេដឹកនាំខ្មែរណាម្នាក់មកដឹកនាំប្រទេសនេះអត់ចេះប្រវត្តិសាស្ត្រចុះចេញពីតំណែងទៅមកចុះចេញពីតំណែងទៅខ្មាស់ពួកខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋខ្មាស់ពួកខ្ញុំបន្តិចរៀនខ្មាស់ទៅបើមិនចេះខ្មាស់នឹងរៀនខ្មាស់កម្ពុជាគឺមានសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាមានសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីរួញទឹកដីចង់អស់កម្ពុជាមានសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមហាអំណាចយួនសូវៀតចិនអាមេរិកាំងបារាំងសៀមភួតគ្នាកំទេចខ្មែរពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1991សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលយួនចង់បានទឹកដីខ្មែរទាញឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនចង់បានខ្មែរដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយយួនក្នុងការគ្រប់គ្រងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាមេរិកក៏ចង់បានប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1975អញ្ចឹងបើចង់និយាយអំពីសន្តិភាពគឺត្រូវតែមើលគោលការណ៍3យ៉ាងគោលការណ៍ទី1ហៅថាសន្តិភាពបានលុះត្រាតែកម្ពុជានឹងឯករាជ្យបើនយោបាយខ្មែរនៅក្រោមកន្ទុយក្បិនរបស់បរទេសឈ្លានពានគេស្រែកមកព្រាមឯងធ្វើតាមគេរហូតគេសម្លុតតាមអំពើចាត់បានកម្ពុជាអត់ឯករាជ្យអធិបតេយ្យអត់ឯករាជ្យបូរណភាពអត់ឯករាជ្យអព្យាក្រឹតទេធ្វើយ៉ាងម៉េចមានសន្តិភាពកើតសន្តិភាពនៅតែកណ្ដាលវាលប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងហែកហួរគ្នាសម្រាប់គ្នាមកជប់នោះអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានសន្តិភាពមិនមែនរឿងទិវាស្អីលើសពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមានភាគីលោកសឺនសានភាគីព្រះអង្គទេនោះភាគីលោកពលពតមាននឹងភាគីលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេតម្រឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងសន្តិភាពវាកើតចេញមកពីខ្មែរគ្រប់ភាគីមិនមែនសន្តិភាពកើតចេញពីខ្មែរមួយភាគីហើយវាយគ្នាបង្ខំគ្នាទេសម្រាប់គេថ្ងៃនេះយើងថាសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែគេចង់គំនុំថ្ងៃក្រោយគេនឹងមកសម្រាប់អ្នកវិញសន្តិភាពពីណាមកអានឹងហៅថាសន្តិភាពសិនមិនហៅថាសន្តិភាពទេហើយថាសិនព្រោះថ្ងៃក្រោយត្រូវបានគេកំទេចតែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមិនត្រឹមតែខ្មែរទាំងគ្រប់ភាគីព្រមព្រៀងគ្នាទេគឺបណ្ដាហត្ថលេខី18ប្រទេសផ្សេងទៀតក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាដែរថាពួកគេព្រមដកកងទ័ពទាំងពីកម្ពុជាយួនប្រកាសដកកងទ័ពជាឯកតោភាគីឆ្នាំ1985 1986 1989បាទអញ្ចឹងកាន់ក្ដីអាមេរិកកាន់ក្ដីស្ទៀមលាវក្ដីបណ្ដាហត្ថលេខីទាំងអស់នោះហើយក្នុងនោះមានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានមហាអំណាចចាក់ប្រាំដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បារាំងចក្រភពអង់គ្លេសឡង់ហាងជើងចិនរុស្ស៊ីសូវៀតទៅពេលនោះហើយនឹងអាមេរិកាំងខ្លួនឯងដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងនេះគឺទី1ទី2សន្តិភាពមានការចេញពីថ្ងៃ29ថ្ងៃ7មករាថ្ងៃណាទេវាការចេញពីនីតិរដ្ឋបើប្រទេសខ្មែរអត់នីតិរដ្ឋផងតុលាការអត់ឯករាជ្យផងបីក្បាលពលរដ្ឋចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកនរណានិយាយខ្ទាស់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំប្រឆាំងគណបកដឹកនាំប្រទេសមិនបានគេចាប់ដាក់គុកអស់ទៅហើយតើមានសន្តិភាពមកវិញណាសន្តិភាពគឺវាកើតចេញពី
ประเทศมุ้ยแต่เมียนจะแบบเจ็ดท่อมเหมือนเมียนบอกเพื่อเจ็ดท่อมเหมือนเมียนเพื่อตามอนุสาเหมือนเพื่อตามเรื่องในการนโยบายที่จ้องจับหน้าจ้องลมเรียนหน้าตามเพื่อจะติดไปหากแต่สั้นหรือพิบานลูกตาตายประเชียวปวดมันไรหนึ่งมีดอกม้อมเพื่อการยืนจมูกนี่แต่เมื่อปวดจานโดยจานโดยสอบมันไรไอ้มันไรคลายปวดแจ็คมากแจ้งปวดแจ้งมันไรแจ้งมีดอกม้อมอัดปวดขี้ปวดบานสะพานไหมอัศรพยามในเจ้าพระเจ้าเป็นเพจบอกเมย์ปักก็ใจเจ้คณะกรรมการดังน้องปักก็ใจเจ้เมย์ดังน้องก็ใจเจ้ให้เจ้ตามเหมือนนายสังคมเจ้ตามเหมือนนายสารพรมีนบ่าวเจ้คนี่แต่เป็นแต่มาสั่นเพียบกัดนักอะไรนะมนุษย์สมัยแต่สารพยามมันกลัวปานแต่พ้องเอาเมียนสั่นเพียบอย่างไม่เจ้าบักครุ่นเจ้าปวดเจ้าหมดใจเจ้าเมย์ดังน้องอัศรบัตรสมาธิปัญญาพอยิงบัตรสมาธิปัญญาให้แต่เมียนสั่นเพียบมาไปนะเจ้าคนนี้เป็นปฏิสามเบี้ยบังฮอไปดักปานโนทมทมปปันปปันนาในตึงเพลิงพักสบังให้เมียนซอนพีปาวิดาพักสบังให้เมียกูน่าจะราชอบเมียนแต่การอาซอนสองสองกุ้มเมียนการจ่อพลอนเครื่องยินหลับใบปีเรียบาไซเป็นซอกเมียนซอนพีปาวิดาเวียอดซอนในซอกหายอดซอนซอกกู้ปับกรอมปุ่มซอนหนึ่งกรอมรถไปนี้รถวุ้นหายรถวุ้นหายอำเภอปุกรถด้วยการเป็นประเทศเดียดเดียดดูชนิดซอนเดียวกับการบ้านลูกตาไทยประเทศนี้อย่างโปรตุเกสมันได้มีดอกน้ำเต้าขี้ให้เต้าขี้ได้ย่อจากอัฟกิโกลเต้าขี้ได้มีนสสมาธิหนึ่งปัญญาขอบคุณบ่าวคุณชันลูกสนสนให้ลูกดังสามให้ลูกคนเหมือนนัดก็เลือกหลังทาโปรตุเกสไม่รู้นึกนองรอดอัตบไตหนึ่งไอกริจพิบได้มีนทีวีไอกริจีดผมบุญไปจากกาจิสมาร์ดได้นังทีวีเจจำเนียผมปีมากราจิสมาร์ดได้ได้รัฐบาลบางกำหนดยกเชิดไทยชกสมรภูมิหายโดยชนะกากำหนดยกไทยประรบทีวีสันเพียบมาเผยประมวลธนูเชียไทยชกสมรภูมิก็เขียนเอาไว้เข้าได้สำหรับโลกตาเข้าเตสำหรับขยมมันเหม็นขยมก็ตาเข้าสำหรับขยมคือเข้าใกล้ปรมเรียงปารีคือเข้าฉบับอันตรายเกียรติเข้าใกล้ปรมเรียงปารีคือประช่างใกล้ปรมเรียงปารีประช่างหนึ่งประเทศเกียรติบ่าวประช่างประเทศเกียรติบ่าวครุ่นเกียรติมันไรสมาร์ตกบฏเกียรติรูปกบฏฉบับคือกบฏเกียรติให้ฉบับเติบกำหนดช่วงเวทนาเกียรติมันเหม็นโกนนโยบายปะมันเหม็นโกนนโยบายบกโกนมันเหม็นโกนนโยบายกรมมันเหม็นนั่นในการนโยบายเตะมันเหม็นช่อมทักเขาเตะใกล้โปร่งเพียงปารีทักเขาเชื่อมตีฮอปี้ตีมวยบ้าเออใกล้โปร่งเพียงปารีขมิ้นอติปุลเตะตะประกาศลมเลี้ยใกล้โปร่งเพียงปารีเจ้าเต๋อรถห้าบ้าเอาสับพีเกียรติประกาศท้าชกตัวตัวสกอตใกล้โปร่งเพียงปารีเต๋อก้มในยี่มอดเตะเอาสภาเชียร์ประกาศเตยท่ารถท่าบาการเมืองปิดท้ายในใจชกปลากระโปรงเวียงปารีสร้างเอาประกาศโลมือเตยที่ปิดบัดย้อนสักกระโปรงเวียงปารีมันเม้นเชียร์ติวีได้ช่วยชมเชียร์ดาวรถท่าบาขมายปัจจุบันตีรถท่าบาขมายเตยปลาทอมมันนุ่งชั่งมาป้อนหมูในปลายสปีเตยรถทอมมันนุ่งก่อแผลเตยบัดย้อนท่ากระโปรงเวียงปารีเวียงมันบ้านเชียร์จำในในก้าทีเนียต่อซ้อนในซอกซ้อนในพิบเราเชียร์ตีสร้างปลารถทอมมันนุ่งชั่งปลายสปีเตยต้องดังดูง่ายๆให้ชมยศหาร่างไงนี่บ้าโลคนมาไหนขมิ้นกระโปรงเพียงฝ่ารีตีก้มสังคมถากาตีอมนายในชั้นปีปอนมาภัยใบการปิดคลายผมใบนู้นคือบ้านสอนเตะเวทีอย่างนี้นู้นบางทีเจียมขาแน่ให้ชมมันเชื่อท้ามันไรขมายไปจับบอลมีดอกน้องขมายไปจับบอลจ้องเคยกาตีอมนายดอยอมเปือกทางสาจ้องเคยกาตีอมนายดอยสังเคียมรื้อกอกก้าเพื่อปิดทางสนาโดยเมียนกากรมโรปิบอลโรตีนามวยที่ดิฉันแช่ชมโยธาเอาไว้แต่พวกเกย์ฐานุชมมันในเยธาเข้าหรือกับเราที่แต่กัจจุบันเพียงปารีปานมันจะท้าเนี่ยหน้าได้ประชังกัจจุบันเพียงปารีเนี่ยนั่งจีเนี่ยเข้าปีพวกกัจจุบันเพียงปารีปานสเตย์เนี่ยน้องแยกคันมวยท่าแต่กีตาร์เซ็งต้องมีตราตีใบคือรถท่าบาการปิดได้ท่าเราแต่โกรุบดอลชกมากอันตรายที่เราติดได้แจ้งต้นดอลสถิตเสพียบระบบปฏิบัติเนื่องกาเปียตอนสองปีเกียรติขอบคุณลูกสมสรสมสัวลูกมวยเตี้ยเชี่ยสมนุปตัวครูนมวยตั้งปีโลกจับดาวบังเรียนกิจกรมเปลี่ยนครองปารีดาวไปยุลตามขายกรุบฉลองละหอในขนมปิการปีเชียตาลูกไม่ร้องเพลงคลายกำลังน่าได้เตะอัมพีกาเยจีกาปนปองทุบบาปลูกអរគុណបងនឹងខ្ញុំគិតថាបើលពូសរេតថ្ងៃខ្ញុំនិយាយច្រើនជាងពូបន្តិចខ្ញុំទូផងអត់ទេអត់ទេបាទបងនិយាយចាស់បាទយ៉ាងណាក៏អរគុណដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបាននិយាយច្រើនបន្តិចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមពីខ្ញុំចាប់សម្រេចថាចង់ជួយជាតិហើយអាយុសង្ខាររបស់ខ្ញ
ញុំគឺវាលែងសំខាន់ហើយបើជាតិស្លាប់ទោះបីខ្ញុំរស់ក៏អត់នេះដែរបើជាតិខ្ញុំញរលាយទៅហើយគ្រួសារខ្ញុំរលាយតាមជាតិហើយដូច្នេះបើជាតិរស់ទើបគ្រួសារខ្ញុំរស់បើជាតិរស់ទើបខ្ញុំរស់តែបើជាតិស្លាប់ទៅហើយជាតិរលាយដូចខ្មែរក្រោមគាត់ណាពួកខ្ញុំទៅដល់ខ្មែរក្រោមពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាសោកសៅណាពួកសាសមួយមានផ្ទះសំបែងមានវត្តអារាមប៉ុន្តែចង់ធ្វើស្អីក៏ត្រូវសុំអនុញ្ញាតពីយួនដែរសុំបីតែប្រជាអធិការវត្តប្រនំពេកដែលទៅបិណ្ឌបាតក៏ត្រូវគេពនិចទូ3ដងហើយមិនអោយព្រះអង្គចេញបិណ្ឌបាតរហូតដល់មានការវាយដល់ក្នុងវត្តទៅទៀតគ្រាន់តែដាស់បិណ្ឌបាតសោះគ្រាន់តែបង្រៀនអក្សរខ្មែរក្នុងវត្តសោះក៏ទទួលការគំរាមកំហែងដែរដូច្នេះរឿងថាតើខ្ញុំភ័យខ្លាចនឹងការស្លាប់ទេតែក្តីស្លាប់វាចាំមនុស្សគ្រប់គ្នាយើងមិនបាច់ទៅចាំតែក្តីស្លាប់ទេវាចាំយើងទេតើអញ្ចឹងធប់យល់ច្រឡំទៅតែក្តីស្លាប់វិញនៅនឹងជំងឺវិញនៅនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺតើយើងបានស្គាល់ខ្លួនឯងមានកតញ្ញូនិងកតវេទីនៅចំពោះជាតិមាតុភូមិកើតមកព្រៀងប្រើភាសាខ្មែរហូបអាហារខ្មែរប្រើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បុណ្យចូលឆ្នាំអមទូកអ្វីដែលយើងប្រើគឺសុទ្ធតែរបស់ដូនតាហើយចាស់បើយើងកើតមកហើយគ្រាន់តែគេដូនតាយើងមិនចេះថែរក្សាគាត់ខំប្រឹងបង្កើតហើយគាត់ថែរក្សាយើងទៀតឥឡូវនេះយើងចាំតែថែរក្សាសោះរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខកខ្វាយនឹងអាយុជីវិតនិយាយអញ្ចឹងទោះតែខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ទេតែខ្លាចបើខ្ញុំមិនខ្លាចទេម្លេះខ្ញុំមិនហូបបាយទេបើខ្ញុំមិនខ្លាចម្លេះខ្ញុំមិនផឹកស្រាទេផឹកស្រាឲ្យអាលីថ្លើមទៅហើយតែមកពីខ្លាចស្លាប់ទើបមិនជក់បារីខ្លាចស្លាប់ទើបមិនទៅលួចឆក់ប្លន់គេឲ្យគេសម្លាប់ខ្លាចស្លាប់ទើបមិនទៅរំលោភមិនធ្វើអំពើនានាដែលអាក្រក់ដែលទុច្ចរិតខ្ញុំបានជាហើយតែអីស្លាប់នឹងប៉ុន្តែបើខ្ញុំជួយជាតិហើយត្រូវគេសម្លាប់អានឹងមិនមែនខ្ញុំចង់ស្លាប់ឯណាគេមកចង់សម្លាប់ខ្ញុំទេតាដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវគិតថាតើគេសម្លាប់ខ្ញុំដោយរបៀបណាទេដូចករណីដែលគេវាយខ្ញុំនៅស្រុកថៃអញ្ចឹងគេប៉ងគឺវាយពីខាងក្រៅខ្នងគឺទីបគឺវាយពីខាងក្រៅខ្នងតែនៅពេលដែលសុភាស្រាយទៅខ្ញុំក៏ងាកទៅទើបគេវាយខ្ញុំចំមកចំហៀងអញ្ចឹងបើទោះបីជាស្លាប់នៅពេលនោះវាមិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវអង្គុយគិតថាតើខ្ញុំស្លាប់ដោយរបៀបណាទេអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងគិតតើទឹកដីរបស់ខ្ញុំនឹងនៅសល់ឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយប្រើអត់តើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាតិសាសន៍នេះសាសនារបស់ខ្មែរនឹងទុកឲ្យខ្មែរបានប្រើទៀតអត់នោះគឺជារឿងដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតអរគុណប៉ុន្តែដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតកែមលីមុនគាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងស្តាម៉ាតកាល់តិចកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងលោកតែងតែនិយាយថារាល់ការវិភាគរបស់គាត់ម្ដងគាត់មិនដែលគិតថាគាត់បានរស់រៀនមានជីវិតទេដូច្នេះការវិភាគរបស់គាត់គឺផ្អែកទៅលើវីសា3វីសាទី1ចូលវត្តព្រះពុទ្ធវីសាទី2រត់ចោលស្រុកនិងវីសាទី3ចូលគុកសម្រាប់លោកវិញតើលោកកាន់វីសាអីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ថាវីសាដែលបងកែមលេខនិយាយនៅលើពិភពលោកឲ្យតែមនុស្សមានវីសាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនយល់ថាដល់តែយើងមកឆ្លងជាតិបានមានវីសាគុកទេអ្នកដែលអត់ឆ្លងជាតិជាប់គុកក៏គុកហើយមានតែខ្មែរទេជនជាតិណាក៏ចេះជាប់គុកដែរអ្នកដែលអត់ស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលក្បត់ជាតិស្លាប់ក៏គោកវាដូចជាគ្មាននរណាដែលគៀសជៀសផុតពីស្លាប់ទេហើយវីសាត្រូវនិរទេសខ្លួនមិនតែខ្មែរទេដែលចេះនិរទេសខ្លួនត្រូវបានគេដេញចេញពីប្រទេសនោះក៏គោកនោះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថានរណាក៏អាចមានឱកាសកាន់វីសានឹងដែររឿងដែលសំខាន់ជាងគេមិនអង្គុយគិតថាវីសាអីត្រូវកាន់ទេរឿងដែលសំខាន់ជាងគេតើកាយវាចាចិត្តរបស់ពួកយើងបានខ្លាំងទៅជាចំណែករបស់ជាតិនៅតើកាយវិការចិត្តរបស់យើងអាចទៅរក្សាភាសាខ្មែរកុំឲ្យខូចនៅតិចយកភាសាខ្មែរទៅជាចុះបើម៉ែឲ្យយើងមិនមែនខ្មែរណាអត់ចេះស្ដាប់ទេនិយាយខ្មែរស្រួលបួលទេប្រាប់បើគ្រូយើងមិនមែនខ្មែរណាយើងអត់ចេះសរសេរខ្មែរទេអានខ្មែរទេចង់ចេះសងគុណគ្រូចេះសងគុណឪពុកម្ដាយខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើគឺយកច្បាប់ទៅផ្សាយច្បាប់គឺជាអាញាសឹកដែលជួយការពារប្រទេសជាតិនិងសាសនានិងប្រជាពលរដ្ឋច្បាប់និងសិលសមាធិបញ្ញាគឺជួយជាតិរបស់យើងបានលោកតាសិនគុយយកក្បាលដូរជាមួយនឹងសិលសមាធិបញ្ញាតើលោកតាសិនគុយអាចរក្សាវត្តអារាមខ្មែរក្រមដោយសារក្បាលរបស់គាត់រក្សាជាមួយសិលសមាធិបញ្ញាអាចរក្សាសិលសមាធិបញ្ញាបានគឺអាចរក្សាពូជសាសន៍ខ្មែរបានដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាកាយវិការចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំមកធ្វើរងៃអត់បានអង្គុយគិតថាវីសាអីត្រូវកាន់ទេគិតថាតើពួកយើងនិយាយអីថ្ងៃហ្នឹងចុះស្អែកនិយាយអីទៀតហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យខ្មែរច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅគឺដើរតាមដូនតារបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើជាអាណាចក្រភាសាខ្មែរដែលជាភាសាដ៏អស្ចារ្យគាត់នៅលើប៊ូតុង ABC របស់អង់គ្លេសនៅលើប៊ូតុងមួយមួយអក្សរខ្មែរ3-4តួឯណោះវាខ្លាំងជាងអង់គ្លេសខ្លាំងជាងប្រាំងអញ្ចឹងពួកយើងដឹងថាសំបីតែភាសាសរសេរភាសានិយាយរបស់ដូនតាយើងជាភាសាអ្នកប្រាជ្ញដែលមានគ្រូក្បាលធំប៉ុណ្ណានេះ
รื่องไอ้ยังตั้งกุยคอถ้าเกิดสำหรับยังไปนะนี่ยังใจลมเล็กนี่ยังปีกบุญปลาเผือกซาแต่เธอไม่กลมชูทั้งสมได้กลมชูนั่งกลมนัดกลมชูตัวสนะกลมชูนั่งในการนโยบายนู่นคือจะพลอยของยังแต่ฟื้นขอบคุณมีสำนวนมวยปีเนี่ยเทศนาบอกยังได้เหมือนแมนเชียเนี่ยคอมมันดาวิมาซินเต้นี่เชียร์แอคเคาท์ได้กดบานปลาให้กดชมุทาแคมส์ไรมุมก็สัวท่าจบบอกเกตดึงเอาตะกร้าประเทศเวนเตอร์ออดบอกการแต่กี้ไว้ช่วงไงตีสามมวยนี่นะเจตนาบอกเกตคืออะไรช่วงโจสลบเวนเต้นะเก็บพี่เยี่ยมจับคอช่วงไงมาพยมบุญจับมันบ้านเก็บพี่เยี่ยมไว้ช่วงนี่คือไว้มันเอาโจสลบที่ไว้เอาเรียงไว้มันเอาโจสลบเจตนาบอกเกตเหมือนไว้ช่วงโจสลบที่ให้เกตกระทำไปเด็กช่วงระบาดเก็บไว้นุกย่อมนั่งปรังองคาสาชิตส้มในประเทศปีให้หนึ่งล้านจะเป็นเอทิบันเอาไว้เด็กกิจมันคงส่งออกขย่มมันตรมใจตลอดมาสกไหมเป็นเด็กขย่มปั้งเตอร์ตักขย่มปั้งเตอร์ตำรวจไทยเอาโยโรบุกเชตกอเอาคืนมุกได้เนี่ยไปขย่มไปคืนเดือดด้วยใช่ไหมบางขย่มเป็นบ่มน้องแจ้งจะเป็นเอทิบันขย่มโจมาสกไหมอะไรเถอะไอ้บางกิจฟื้นช่างตาเจตนาบางกิจกิจที่เยี่ยมปั้งสับพวกขย่มจีบพวกบ้าบ้าตาพวกขย่มไอพิชอนหนึ่งการจับล้วนหนึ่งการได้เถ้าบ้านจอดบ้าบ้าเต้เลยไปเด็กกิจปราบมันชูใบลงที่ปีเก็บไว้พวกชมเทียนจังก็เคยสัญญาแต่ให้แต่พวกชมมันเริ่มแต่มันเติมติแล้วโจสก็ไม่ให้แล้วนี่ก็มาช่วยการเงินของสก์ปีไงเทียนชมเจงแต่บังเรียนขมายเนื้อไอ้กอกงปีไงใบไงเทียนจังที่มาช่วยบังเรียนดิบังเรียนมาตะบองให้แต่กอกงเจงพี่กอกงแต่บังเรียนแต่แก้วเจงพี่แต่แก้วแต่บังเรียนเนื้อบริเวณเทียนจังที่มาช่วยบังเรียนดิดาวบังเรียนเราหุ่นจังไอขอบคุณชรานโลกสุนทรนโลกเรศสมบัติក្រុមរបស់លោកធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្រៅស្រុកនេះយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតើលោកគិតថាប្រធានបទអ្វីដែលលោកឬក៏ក្រុមរបស់លោកនឹងយកទៅធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបរទេសផ្សេងៗទៀតជុំវិញករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការសម្លាប់ឬគល់នៃប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោករ៉េតសម្បត្តិបាទប្រធានបទហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានការគោរពការអនុវត្ត23ដុល្លារហ្នឹងឲ្យបានមកចាក់នេះជាគោលការណ៍ព្រោះអ្វីៗដែលកើតឡើងគឺចងក្រងនៅក្នុង23ដុល្លារហ្នឹងដែលឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះក៏23ដុល្លារដែរហើយខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកនយោបាយភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ23ដុល្លារនឹងទេតែបើយើងគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅខ្ញុំជឿថាដំណោះស្រាយគឺនៅក្នុង23ដុល្លារនឹងឯងបាទហើយយើងការតស៊ូមតិនេះគឺយើងតស៊ូមតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលបានខាងរបបភ្នំពេញនឹងបានសម្រាប់ចោលហើយនឹងយើងនឹងតស៊ូមតិក្នុងសិទ្ធិមនុស្សដែលសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលការគាំពៀរហើយនឹងទទួលស្គាល់ថាជាយុទ្ធនាការឬក៏ជាច្បាប់ដែលបានចងក្រងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងដែរបានហើយនេះជាគោលគោលតែចំណុចសំខាន់នោះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោរពទាមទារសិទ្ធិជាម្ចាស់ផុនខ្លួនដែលគេកំពុងតែរំលោភហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងគឺទាមទារសិទ្ធិក្នុងការថែរក្សាពូជសាសន៍ខ្មែរយើងហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងឯងដំណងជប់ដេកទៀតទៅបើយើងនៅតែសងំអញ្ចឹងទុកឲ្យតែអ្នកដែលខំធ្វើការនឹងធ្វើការហើយភាកច្រើននៅតែដេកសបាយត្រេកត្រអាលជីកជាន់ទៅលើពលកម្មអ្នកដែលខំតស៊ូមតិនឹងហើយចេះតែស្រែកថាអង្ការបានធ្វើរំដោះប្រទេសបានអង្ការបានធ្វើមិនឈ្នះគេទេនេះជាជំនឿមួយគិតថាមិនសមស្របទស្សនៈអ្វីក៏ដោយបើយើងមិនធ្វើគឺយើងមិនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយការធ្វើនេះបើចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានឆាប់រហ័សគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមចំណែកធ្វើទាំងអស់គ្នាមិនពឹងផ្អែកទៅលើបុគ្គលម្នាក់ឬក្រុមណាមួយហើយចេះតែបន្តគេថាខ្លាចអីក៏ធ្វើមិនឈ្នះគេធ្វើទៅធ្វើអីមិនឈ្នះគេគឺនេះជាទស្សនៈមិនសមស្របទេបាទហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នឹងចូលរួមធ្វើការតស៊ូមតិទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាបើយើងចូលរួមធ្វើការទាំងអស់គ្នាពេលវេលានឹងឆាប់ហ
ហើយការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូររបបកុម្មុយនីស្តមកកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីស្របទៅតាមគោលការណ៍23ដុល្លារហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនឹងខ្ញុំជឿថានឹងកើតឡើងឆាប់ឆាប់នេះបាទមានមតិខ្លះគេលើកឡើងថាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកឬក៏ក្រុមសង្គមសវលក្រុមសង្គមសវលខ្មែរធ្វើការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាហើយបើដូចជាកំពុងមានភាពសោះអង្គើយហើយបើដូចជាមានកំពុងដូចថាមិនសូវសកម្មជាងមុនដែលញោមញីដែលនាំឲ្យក្រុមចរន្តរបស់បកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺថាធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តចង់បកកាត់ថ្ងៃ7មករាគ្រប់ថ្ងៃ7មករាជាចំហធ្វើអ្វីក៏តាមអំពើចិត្តគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តើចំណុចនេះតើលោកទទួលយកបានដែរទេអំពីការលើកឡើងដូចនេះលោករេសបាត់បាទអ្វីដែលយើងឃើញគឺអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងគោរពច្បាប់ហើយយើងធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រទេសយើងមិនចង់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបង្កបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាទេពួកយើងគិតថាជាខ្មែរដូចគ្នាតែយើងឃើញថាអ្នកដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬនៅបរទេសក្តីហ្នឹងមានការយល់ច្រឡំហើយមិនគិតថាតើ7កក្កដាហ្នឹងជាថ្ងៃស្អីផងហ្នឹងឬតែគេពួកគេបំពល់ថា12មករាហ្នឹងជាថ្ងៃដែលរំដោះជាអីតែយើងបានសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅមើលថាអន្តរជាតិក្តីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេគិតថាថ្ងៃ7មករានេះជាថ្ងៃស្អី7មករានេះគឺជាថ្ងៃដែលយួនឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរនេះជាការពិតនៅក្នុង23ដុល្លារដែលកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺគេបញ្ចប់សង្គ្រាម2សង្គ្រាមទី1គឺការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសយួនហើយទី2គឺការមិនចុះសម្រងគ្នាសង្គមស៊ីវិលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងហើយគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើបុព្វបុរសយើងអ្នកដែលតស៊ូក្នុងការទាមទារឲ្យមាន23ដុល្លារនឹងកើតឡើងហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីមួយនៅក្នុងដឹងដែរហើយជាម្ចាស់ដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយអូសទាញប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យប្រះចាកអំពី23ដុល្លារហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺគាត់នឹងតែម្ដងដែលបំផ្លាញការបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងឯងហើយនៅពេលដែលប្រទេសយើងដែលមិនចុះសម្រុងគ្នាខ្ញុំជឿថាសត្រូវគេនឹងឆ្លៀតឱកាសនេះជារឿងមួយដែលអកុសលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងដែលមានដឹកនាំដែលគិតអំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងផលប្រយោជន៍រួមបាទមានការលើកឡើងថាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនៅក្រៅស្រុកហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានកម្លាំងណាមួយក្នុងការដាក់ចេញជាដុំកំភួនក្នុងការសម្រេចទិសដៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ឬក៏ការលើកស្ទួយនៅវិជាតបតៃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេតើចំណុចនេះលោកគិតថាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិឬក៏ក្រុមសង្គមសិវិលឬក៏បកប្រឆាំងនឹងអាចនឹងធ្វើអ្វីបានដើម្បីលើកស្ទួយ momentum របស់អ្នកវិជាតបតៃឬក៏របស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកនឹងដូចគេថាឲ្យមានកម្លាំងជាងមុនបាទលោករដ្ឋសម្បត្តិបាទដោយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនយើងពីមុនមកចឹងគឺកាលពីខែ7យើងបានចងក្រងរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលថាយើងប្រមូលដុំកម្លាំងអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងពេលខែ3នេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតចរន្ត3បញ្ចូលគ្នាគឺចរន្តនយោបាយចរន្តអ្នកសង្គមស៊ីវិលហើយនិងចរន្តមហាជនគឺយើងប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីទាមទាររំដោះប្រទេសយើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌយកច្បាប់ជាធំគឺយើងអត់ប្រើហិង្សាទេគឺយើងប្រើអហិង្សាដើម្បីរំដោះប្រទេសយើងហើយនេះជាគោលការណ៍មួយដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅមិនសូវបានចុះសម្រុងគ្នាដោយមាននិន្នាការឬក៏ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលมันអាចធ្វើការជុំគ្នាបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាការប្រមូលកម្លាំងរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីរំដោះប្រទេសយើងដើម្បីរក្សាពូជសាសន៍យើងនេះជាចំណុចរួមមួយមិនថាតែគណៈបកផ្សេងផ្សេងឬក៏សង្គមស៊ីវិលឬក៏បងប្អូនដែលមានគំនិត
ได้จองโจรวมขนมกาไทยรัสซาปุยซาเยอะนึงนึงบ่มอดมขณีดำใบถวยกายการในจุ่มขณีที่ยำเชื่อท่านี่เชื่อจะร้อนจอนามุยได้หนึ่งมีการพลักโดระบอบหรือก็พลักโดกลยุทธ์บายในสกมายเบอร์นี่ยี่ออยจำเต้คือยังจองมีการพลักโดระบอบนั่นเองพวกยังตกอกาออยขณะปะปีจนนั้นออริยสายสัพชนามเชียงไฮคือกินเนื้อแต่มันพลักโดกลยุทธ์บายเกคือกินจองแต่ทัวร์การตรุตราปฏิกมายยังนองกรอบคันหรือก็ในการนโยบายกุมนี้หรือก็ระบอบปฏิการตาเนื้อปีน่าได้ยังอาจตรอมตรอหรือก็มันดาวอ่อยระบอบนั้นทั่วตามอำเภอจัดต่อติดเนาะตอนที่วิริยะได้ปิจิบรถขมายยืนเตยแต่กิดอำเภอพอดไปย้อยปฏิขมายยืนแต่ทั้งไงอนาคตยืนกิดท่ายืนบานมรดกในสกีย์ยืนสบายยืนไอ้เฟื่องใบบานมีเสร็จไรเพียบแต่ยืนบานกิดกูดอลปิจิบรถได้เชี่ยสัชชิมได้เชี่ยบองปอนยืนได้เนื้อสกเนาะได้ขณีตัวรองกรรมแต่ได้ทมิญการงี้ทเวได้กีกีบสังกัดขนงเสร็จบัญชีมันเตะขนงเสร็จดาฮาขนงเสร็จเชื่อเรื่องโรคหนักดักนอมไอ้ได้ครุ่นสลายนั้นถ้าหายได้บัญชียืมมันเกิดอปีเรื่องนั้นพองโดยฉะนั้นยังเกิดท่ามนุษย์ยืมได้มาเนื้อข้างกลายประเทศนั้นกูแต่เกิดอปีปัญหาในสกมายยืมพองบ่ยืมในเนื้อตินี้ได้มีนเสร็จไรพีบได้มีนอัติปอลได้มีนกำลังน้องกาช่วยสตาร์ประเทศยืงให้ยืงมันเถื่อพ้องให้ยืงแต่ปังบอลเตะท้าให้ได้บอลเตะมันเถื่อถ้าวิสามไหมอัดสามตีหนึ่งโดยลูกโซนเป็นภาษาจังเนี่ยได้คำโต้สู้มันเตะยืงมาดักชีวิตยืงตกรุ่ยมาดบจะหายยืงเถื่อนี่คือเหมือนแมนสำหรับตะครุนยืงตีคือยืงเถื่อสำหรับอนาคตประเทศขมายยืงให้หนึ่งปูซายยืงอ้อยหนึ่งกงวงให้เบอร์คงสลับได้ให้ได้บอลยืงมันเถื่อยุ่งสลับนี่สลับแต่บัดสลับดำใบเลี้ยบองดำใบอ้อยเมียนปฏิคมายยืนกงวงวิสาสมในการสลับนะแต่ขยมชื่อท่าจีบรอดขมายยืนหนึ่งยุลเนื้อไว้เดนเนต่อสู้มันเตะไอ้หนึ่งไว้เดนสกามจุนเดคอมทเวนึงคือมันดำใบพอไปยาวตอกลุ่นเตะคือดำใบระซาปุยซาเยื้อดำใบระซาพอไปยาวปฏิจิตเยื้อดำใบนายนอมปฏิคมายยืนนั่งดักนอมปฏิคมายยืนอ้อยติดการที่ปิจิตตะไตอ้อยเนี่ยต่างออกนี่เจ๊กกรบฉบับตำรวจเนื้อไปได้ยื่นกรบฉบับตำรวจต่างออกนี่หายเขียมเชื่อทางปฏิคมายื่นหนึ่งมีนการที่จำร้านภายหนึ่งมีนระบบจีจอนที่ได้บัตรบาทสมอคุณชานโลกเรศสมบัติโลกสนสนที่จงคร้อยโลกมีเอาไว้จังประเทศไทยได้เตะจุ่มวิ่งประเทศระบาดระบาดยื่นในขนมเรตรายนี่บ่าสมช่วยขอบคุณพี่ดำบงออกคนมองซาดาหนึ่งคัมบูดีดีแต่รอละกันเขียมไปออกคนบองเวียดขมันแต่บ้านตกอากาศเขียมเยชราทายนี้ก็ออกคนบอกโอนในกำปองตัวสนาเขมีนซาตะใบเปียตีมวยขณะป่านโยบายนาต้องออกได้กำปองเมียนวัดเมียนตกขมายเมียนกัดพรมเพียงปารีกรมสังคมทำเมียนปะเนี่ยต้องออกนี่สอบกรมทาไล่ประกาศปะก่อนนะพวกนี้ปีนักเขาจะจับหนักปุกได้เห็นอังเล่เห็นปรางข้องพิพิธายุนโซเวียตจับพลังกะโลเลยว่ากรมสังคมทำเมียนเพื่อไรเพียบในเย่กรมสังคมทำมีนบรรดาสารพัดมีนมาตรเจกในใจกรมสังคมไปปูมเรียงปารีซื้อมีนกระดาษปานในโยบายที่ปีจะรันในการทั่วในโยบายนี่แต่รอดมูลทางครึ่งเราบอกรอดทอมเลยไปปูมเรียงปารีขมีนไปปูมเรียงปารีขมีนรอดทอมในการใบที่มันเม้นรอดทอมเลยไปสตีบังการรอดทอมในการใบที่เม้นรอดทอมเลยหน้ามาบังการที่รอดทอมในการสบายที่นี่แต่วิธีไอ้กระซักแกะยุดนี่นี่การจังไปไปปูมเรียงปารีขนงก้าบังการนี่แต่วิธีในการอ่านวัฒนธรรมให้ร่วมอย่างการวัฒนธรรมไปคือมีการโจมเพียงสั่นแต่พิธีกรปารีบอลเต้เหมือนดอกกองฟอบเจงเต้จุ่มเลี้ยงการบอลบอลเต้กินบอลบอลเต้จ้าระเกิดแต่กอกลงใส่ขมายมันอาช่วยขมายมีไอกระพริบตีก้มซองเข้มไอซ้อจ้องมีนสไลพีบขมายตรอยมีไอกระดิ่งจ้องบ้านไอกระดิ่งแมนบุญวิจิกาเต้คือมาเพย์ใบตุลาการสมุยปมบุญวิจิกาแฝงประกุลไอกระดิ่งขมายนั่งแต่มาเพย์ใบตุลาการสมุยคือบอลเต้ต้องอ้อประกุลไอกระดิ่งขมายนี่คือเชื่อเรื่องหลายพวกยืมเงินให้เบิกขึ้นไอ้กิจเตจังบ้านผู้เชี่ยวใจเป็นมันได้ล่ะไปรถท่าบาเยื่อแถวบ้านบอลที่เลือกบนโต๊ะตาหายนั่งนานาบาชาวโกโจบอมาไปนะไอ้กิจเบี้ยนาทีก็มาไปนะเบิกขึ้นโกโจบอไอ้กิจเบิกขึ้นตุลาการไอ้กิจขึ้นกรมประชาทอมมันลุ้นใจมาถิ่นนี่กาบาชาวใส่จังเต้จะรู้ที่เบต้ามรู้ขอบคุณลูกเรศสมบัติเมื่อไว้จังบัดไทยมาสมจุยมา
ออกกันลุกสรนสรนนั่งขย่มก็ยืดจังได้บาดท่าดรามนาได้ยืงมันอันวัดเจ็ดแหละขนมมาไปใบตลาดนั่งเต้คือประเทศยืงมันอาจมีลิทิพิจิตรปไตยเต้ให้ขย่มก็ยืดสอบช่วยลุกสรนสรนได้ขนมกาบังการกันนะปะนโยบายโดยสกมายนึงมันนั่งทำประกาศเถอะไอเต้นั่งพวกนักไปได้ยืงมาการบานให้กินนั่งลมเรียเจ้าบังการให้ลมเรียเจ้าน้อมตาจำนายไปเรียจำนายทำประกาศอัดประโยชน์น้อมเครียกดกู้อัมพีพอลประโยชน์ประเทศยืงจิตทมคือน้อมเครียเรียนโสดอ่อยฉบับอ่อยแจดังให้นต่อสู้มันเตะดอราบนาได้อันตรายจิตมันจบตะช่วยกดกู้เรื่องสกมายเตะให้ดอราบนาพิจิตรรถขมายยืงมันได้จิตมันจับปัญหาหนึ่งมันจะเตรียมตีเอาไปช่วยมันโจรมสกรรมอภิบจะบุยเกตเตะกรมสังคมประเทศขมายยืงหนึ่งบานได้บริเตกรบกรองให้บ้านบ้านบ้านបាទសូមអរគុណច្រើនលោករ៉េតសម្បត្តិក៏ដូចជាលោកសុនស្រងដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះហើយយើងបានជជែកគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ចរន្តនៃការធ្វើបាបក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអីជាដើមបាទសូមអរគុណច្រើនលោករ៉េតសម្បត្តិហើយនិងលោកសុនស្រងបាទហើយសង្ឃឹមថាជួបមុខតាំងពីនៅក្នុងប្រធានបាបផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh បាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីជោគសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ